ห้าราศีดวงเด่นเดือนกันยายนการงานดีการเงินปังเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5ราศีดวงเด่นในเดือนกันยายนจะเจอการเปลี่ยนแปลงในแง่การงานเกิดขึ้นในช่วงนี้ได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมชาวราศีเมษช่วงกลางเดือนนี้ขอให้คุณเตรียมตัวให้ดีเพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงในแง่การงานเกิดขึ้นในช่วงนี้การเงินโดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีโดยเฉพาะคนที่ทำการค้าขายทำธุรกิจจะยิ้มได้เพราะรายได้อยู่ในช่วงขาขึ้นทำมาหากินได้สะดวกคล่องตัวมากขึ้นความรักคนมีคู่หากมีปัญหาก็จะเริ่มคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นความสัมพันธ์มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนชาวราศีพฤษภการงานดวงของชาวราศีพฤษภเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆความสำเร็จเริ่มมาทีละนิดแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วงนี้แต่ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทั้งสิ้นการเงินช่วงนี้ดวงการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีเพราะชาวราศีพฤษภจะมีรายได้เข้ามาแบบต่อเนื่องไม่มีสะดุดความรักคนมีคู่โดยรวมถือว่าความสัมพันธ์ของคุณและคนรักยังคงดีอยู่ยังคงเข้าใจกันดีเพราะต่างคนต่างมีเหตุผลราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมชาวราศีกรกฎการงานดวงชะตาของชาวราศีกรกฎถือว่าดีขึ้นอย่างต่อเนื่องความสำเร็จจะเข้ามาแทนที่การงานมีเกณฑ์เจริญก้าวหน้าความหวังในเรื่องของการงานหากทำงานใดอยู่งานนั้นมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จการเงินชาวราศีกรกฎเป็นราศีที่มีเกณฑ์รับทรัพย์ในช่วงนี้กิจการงานของคุณจะทำให้คุณได้รับรายได้มากเกินคาดความรักคนมีคู่ยังคงรักและดูแลกันเหมือนเดิมถ้ามีปัญหาก็จะเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นในช่วงนี้ราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวราศีพิจิกการงานดวงชะตาของชาวราศีพิจิกค่อยๆดีขึ้นอย่างช้าๆสิ่งใดที่เคยเป็นอุปสรรคที่คอยขัดขวางความเจริญก็จะค่อยๆหายไปงานก็จะดีขึ้นตามสเต็ปการเงินเรื่องการเงินถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้ชาวราศีพิจิกมีความสุขที่สุดเพราะมีเกณฑ์มีรายได้เข้ามาแบบไม่สะดุดความรักคนมีคู่แม้ว่าความรักจะดูจืดชืดไม่หวานแหววแต่ความมั่นคงนั้นมีเต็ม 100%ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนการงานดวงชะตาชาวราศีมีนค่อยๆดีขึ้นทีละสเต็ปอุปสรรคปัญหาที่เคยทำให้คุณหนักใจก็จะคลี่คลายไปเรื่อยๆการงานก้าวหน้าช้าหน่อยแต่ก็มั่นคงชัวร์การเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเพราะรายได้เข้ามามากมายหากค้าขายก็มีโอกาสที่จะตั้งหลักปักฐานลืมตาอ้าปากได้ความรักคนมีคู่บางทีก็มีเถียงกันบ้างแต่ก็เป็นการเถียงกันแบบเล็กๆน้อยๆตามประสาลิ้นกับฟันหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ